คนสวัสดีค่ะดูอะไรอยู่ข้างหน้าบีเยอะมากเลยอันนี้ก็คือเห็ดเมสซิเซียนี่นะคะก็คือเห็ดขอนสนนั่นเองทุกคนดูค่ะมันออกที่บ้านพักร้อนน่ะบีนึกว่าปีนี้จะไม่ออกแล้วเนาะดูค่ะสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเนาะนี่อันนี้เดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่าเพราะว่ายังจะคงให้รากมันอยู่ตรงนี้เนาะโอ้โหดูค่ะนี่เห็ดไอตัวนี้นะคะต้องต้มก่อนนะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าชัดชัดนี่โอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันจะเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำแบบเนี้ยนะทุกคนนี่นะคะแล้วก็นี่ใต้ดอกจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีวงแหวนนี่นะคะในภาษาฟินเขาจะเรียกว่าเมสซิเซียนี่เมสซิเซียนี่เนาะก็คือเห็ดขอนสนนั่นเองนี่ไปดอกต่อไปนี่จ้าคือตรงเนี้ยที่ใหม่เนี่ยมันไม่เคยออกตรงนี้เลยทุกคนไม่เคยออกเลยเนาะนี่อ้าวนี่เอาไปทำห่อหมกอะอร่อยมากนี่นะฮะพี่ติ๊กเหยียบหรือเปล่าเห็นนะนี่ดูโอ้โหสวยงามนี่ตัดเลยโอ้สวยสวยงามมากเนาะข้างหน้านี่งงในความออกตรงนี้แหละนี่เกือบแก่ก็ดอกนี้เดี๋ยวจะขอดูอันนี้ก่อนนะโอ้โหทุกคนมันได้ใช่ไหมอันเนี้ยมันต้องเอาเฉพาะไอ้นี่มันน่ะดอกมันน่ะเนี่ยมันถึงจะอร่อยนี่โอ้โหโอ้ยเยอะไปผัดอ่ะอร่อยมากเลยแล้วก็กลุ่มนี้ตัดเอาเฉพาะแบบนี้นี่กำลังพอดีเลยเดี๋ยวทุกคนตรงเนี้ยดูได้เกือบถังเล็กนึงอ่ะอันนั้นมันแก่แล้วเนาะบีก็ไม่เอานะคะอ้าวเดี๋ยวดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่เออมันออกไปเรื่อยเลยออกไปเรื่อยเลยป่ะเดี๋ยวเราไปหาต่อนี่ฮะนี่หนึ่งดอกนี่ค่ะโอ้โหขายาวด้วยป่ะนู่นตั้งตางาอยู่นู่นหนึ่งดอกนี่อุ้ยนั่นไงอยู่ใต้ขอนไม้นู่นหนึ่งดอกเห็นไหมนี่สวยงามอันนี้บีไม่ได้ตัดขาให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำนี่
เนี่ยทิ่มหัวมันลงรวมกับเห็ดไอ้เนี่ยนี่เดี๋ยวดูดงนี้สิฝนมันอยู่ใต้ขอนไม้เดี๋ยวนะนี่โอ้โหดูขานี่โอเคเลยสวยงามนี่ทิ่มหัวลงไปไปต่อคนเดี๋ยวบีกำลังคิดอยู่นี่จะเอาเห็ดพึ่งเนยหรือเปล่านี่เนาะเอ้ยเห็ดมะนาวเอ้ยเห็ดมะนาวเอ้ยเดี๋ยวนี่เห็ดมะนาวเห็นไหมเอาดูสวยจัดสวยก็เลยต้องเอาเนาะสวยมากอ้าวเห็ดพึ่งเนยนี่โอ้ยนี่เอหรือว่าเห็ดมะนาวโอ้ยเดี๋ยวตัดก่อนโหเมือกนี่แบบเมือกโอเคได้ไปความเมือกนี่ไปโอ้ยดูความตาบีดูใบไม้ขนาดนี้ก็ยังจะมองเห็นแล้วไม่ใช่ดอกโตด้วยนะดูทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดู เดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเอ็นไหมนี่มาหลบอยู่นี่เองอ้าวนี่ไงนี่อีกดอกเดี๋ยวโอ้นี่สวยงามแล้วก็นี่เห็นไหมกำลังออกอุ้ยนี่จ้ะไหนขอนั่งส่องตรงนี้อ่ะไหนโฟกัสสิเออนี่นะฮะนี่นั่งส่องก่อนแป๊บนึงก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนเมื่อกี้อุตส่าห์มุดเข้าไปป้าเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดไอ้นั่นดิเห็ดหนังไก่ออกหรือยังโอ้โหทุกคนดูเดินมาเจอเห็ดขนนี่นะฮะกาลาวาโรสกุสวยมากนี่เนาะคือมันฉ่ำน้ำไงมันก็เลยนี่นะฮะอันนี้ก็จะมีน้ำนมออกมาเหมือนกันนี่เห็นไหมเขี่ยเขี่ยปุ๊บเนี่ยน้ำนมเริ่มออกมาแล้วปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นสีส้มเนาะแต่เผอิญว่ามันโดนน้ำเยอะเนาะมันก็เลยเปลี่ยนสีนะฮะคนฟินก็จะเอาไปทำสลัดไอ้คู่กับเห็ดขมมาทุกคนเออนี่เนาะบีก็ได้หนึ่งดอกนู้นไม่เอามันแก่แล้วแต่กำลังมองเนี่ยว่ามันคือเห็ดอะไรเดี๋ยวนะมันเหมือนเห็ดเห็ดปลวกฝรั่งมากเลยทุกคนเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เนี่ยบีว่าแล้วเนี่ยไม่ใช่มันคือเห็ดคู่เหมือนเนี่ยคู่เหมือนเห็ดปลวกฝรั่งนี่เห็นไหมเหมือนมากนี่มันไม่ใช่เห็ดปลวกฝรั่งเห็นไหมดูขาเขานี่เห็นไหมขาจะเป็นขนขนน่ะเห็ดปลวกฝรั่งอ่ะจะเป็นวงแหวนตรงเนี้ยแต่นี่เป็นแบบทางดอกไม่ใช่จ้ะโอ้โหทุกคนเยอะมากเลยแต่อันนี้ก็คือเห็ดมีพิษนะคะกินไม่ได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆอันนี้มีคนเคยถามว่าเออกินได้หรือเปล่าส่งรูปมาให้ดูด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูดอกนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือกินไม่ได้นี่เนาะกินไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้มีกะโหลกด้วยนะอันนี้มี2กะโหลกหรือ3กะโหลกเออ3กะโหลกเนี่ยถ้าบีจำไม่ผิดนะเนี่ยดูชื่อเขาอ่ะบีลืมไปละมันออกน้ำตาลเนี่ยส่วนมากอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นกลุ่มออกมาเป็นกลุ่มตามป่าเนี่ยเยอะมากนี่ประมาณเนี่ยเนาะเยอะมากเนี่ยค่ะนี่กินไม่ได้นะ